ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่ทอดแกงกะหรี่ญี่ปุ่นกันค่ะเริ่มด้วยนำเนื้อสะโพกไก่คลุกกับแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิซองที่1ให้ทั่วเตรียมไว้ค่ะละลายแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิกับน้ำเย็นจัดเข้าด้วยกันนำเนื้อสะโพกไก่ที่คลุกกับแป้งแห้งจุ่มลงในส่วนผสมแป้งที่ละลายไว้จากนั้นคลุกลงในแป้งแห้งอีกครั้งจนทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองใส่น้ำซุปไก่ลงในภาชนะต้มจนเดือดใส่มันฝรั่งหั่นแครอทหั่นและหอมหัวใหญ่หั่นลงต้มจนสุกนุ่มใส่ซุปก้อนสำหรับทำแกงกะหรี่ญี่ปุ่นคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นแล้วเคี่ยวต่อจนส่วนผสมสุกข้นตักข้าวหอมมะลิหุงสุกวางไก่ทอดที่หั่นเป็นชิ้นราดด้วยแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะ